สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงไก่กินอาหารครับไก่หนึ่งตัวเนี่ยกินหมดไปเท่าไหร่ครับช่วงอายุ 4-5 เดือนนะครับตั้งแต่แรกเกิดมานะครับวงแง่ออกจากไข่นะครับถึงตอนขายนะครับประมาณไม่เกิน5เดือนนะครับก็ขายนะครับที่เราเฉลี่ยกันอยู่ที่ประมาณ4เดือนกว่านะครับอยู่ใน5เดือนนี่คือเกณฑ์หลักนะครับสำหรับไก่แต่ละตัวนะครับว่าขายแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยช่วงอายุของเขาตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึงขายเนี่ยเราหมดไปเท่าไหร่ครับค่าอาหารนะครับก็คำนวณมาแล้วครับว่าเดือนนึงนะครับค่าอาหารนี่ตกประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับ 1,200 บาทนะ 1,200-1,300 นะไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปเน้นหนักเรื่องของบางคนก็เรื่องหญ้าครับบางคนก็เป็นเรื่องต้นกล้วยนะครับที่ผมให้เนี่ยผมต้นกล้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่เรื่องคุณค่าอาหารนั้นเราอย่าให้ขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นรำนะครับรำนี่หนักหน่อยนะครับวันละกิโล2กิโลก็แล้วแต่นะครับว่าไก่เราเนี่ยสมบูรณ์แค่ไหนนะครับถ้าไก่สมบูรณ์อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอัดอาหารให้เยอะนะครับส่วนหัวอาหารเนี่ยก็ครั้งละครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ข้าวปลายนะครับข้าวเปลือกนะครับอัดเข้าไปข้าวเปลือกนี่สำคัญนะครับที่ไก่ต้องกินได้ด้วยนะครับแล้วคราวนี้ครับถามว่าแล้วทั้งหมดทั้งเพนี่ไก่เราเนี่ยนะครับมันจะกินอาหารหมดไปเท่าไหร่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปเดินนะนี่แม่นั่งให้อาหารอยู่ตรงนู้นนะครับที่เราผสมนะครับส่วนต้นกล้วยเนี่ยก็คือ2วันนะครับต่อ1ต้นหรือว่า3วันก็แล้วต้นเล็กต้นใหญ่นะครับนี่ครับมันก็กินอย่างนี้ครับถามบางคนถามมาครับว่าแล้วมันกินต้นกล้วยนี่กินเองไหมนะเราก็บอกว่านี่ครับการผสมอาหารเนี่ยต้นกล้วยก็คือส่วนหนึ่งของการผสมนะครับเหมือนคนไทยกินข้าวต่างชาติฝรั่งเนี่ยมันก็กินขนมปังนะครับมันก็อิ่มนะครับไก่ก็เหมือนกันครับถ้าเราให้กินอะไรที่ซ้ำๆเนี่ยมันก็อิ่มของมันตามที่มันกินนั่นแหละครับนะฮะมิฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลครับว่าไก่จะอิ่มไม่อิ่มนะครับยังไงมันก็ต้องอิ่มนะครับเพราะเราดูแลแล้วว่าไก่เนี่ยท้องมันนะฮะแบนราบแล้วก็อาหารมันก็เต็มนะครับตรงนี้เราก็เห็นว่าไก่ของเราไปได้ครับไก่นะครับถึงช่วงอายุนะครับเวลาขายเนี่ยเฉลี่ยแล้วครับอยู่ที่48บาทนะครับต่อตัวหรือ50บาทไม่น่าจะเกินนี้ครับเฉพาะค่าอาหารนะครับแต่ถ้าใครซื้อลูกเจี๊ยบมาครับ25บาทถึง30บาทก็ต้องบอกบวกเพิ่มไปครับต้นทุนนะครับถึงผมได้บอกว่ามิฉะนั้นแล้วนะครับเราเลี้ยงไก่นะครับเราเลี้ยงแม่ไก่ก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาไข่มันมาครับให้มันฟักไข่แล้วออกมาเป็นตัวอย่างนี้คุ้มกว่าครับมีเงิน1,000นะครับไปกว้านซื้อแม่ไก่มาครับตัวละ100กว่าบาทนะครับตามแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วก็ให้มันไข่นะครับพอไข่ออกมาก็ให้มันฟักออกมาก็เป็นลูกครับตรงนี้ประหยัดต้นทุนครับเพราะว่ายังไงแม่ไก่ก็ออกลูกไปเรื่อยๆครับแต่ช่วงแรกๆนี่ใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมเองนะครับเมื่อก่อนก็เป็นมือใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นมือใหม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นมือผู้ช่วยนะครับช่วยแม่นะครับช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเงินเข้ากระเป๋าแม่นะครับผมก็ช่วยดูแลเฉยๆนะครับเพราะว่างานอื่นของเราก็มีนะครับแต่ถามว่าสำหรับคนอยู่บ้านนะครับการเลี้ยงไก่ประมาณนี้ครับมันก็รายได้ดีสำหรับเขานะครับมันไม่ได้น้อยเลยนะครับรวมแล้วกับที่ลงทุนไปนะครับในเมื่อว่าไก่ตัวหนึ่งนะครับกิน50บาทไก่ขั้นต่ำนี่ครับมันอยู่ที่80บาทนะครับต่อตัวต่อกิโลอยู่แล้วครับโทษฮะต่อกิโลฮะตัวนึงเนี่ยตกประมาณโล2โล3นี่คือขั้นพื้นฐานนะครับยังไงเนี่ยก็ตัวละ100ครับที่ผมเฉลี่ยไปนะครับแต่บางทีนี่ถ้าหากว่าโอกาสดีๆครับเหมือนเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นะครับหรือว่าคนกลับบ้านอย่างนี้ครับยังไงนี่ไก่ก็ราคากระฉูดอยู่แล้วนะครับราคาสูงอยู่แล้ว100กว่า120นะครับก็อยู่ที่พื้นที่ใครพื้นที่มันครับตรงนี้นะฮะถ้าเราเลี้ยงไก่เนี่ยฮะผมก็แนะนำอย่างนี้ครับก็ไก่ครับกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่าเราเลี้ยงแบบนี้ไก่ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ถ้าหากว่าพื้นที่ของใครครับมีบริเวณนาบริเวณเยอะเนี่ยเลี้ยงตามธรรมชาติไปครับเลี้ยงปล่อยเย็นมาก็ให้ข้าวเปลือกกินนะฮะแค่นั้นพอนะครับเช้ามาก็ให้ข้าวเปลือกหรือว่าข้าวที่เหลือกินนะครับเราอย่าไปคิดอะไรมากนะครับการเลี้ยงไก่นะครับคิดอย่างเดียวว่าอ๋อ
ใครมาใครไปเนี่ยลูกหลานมาที่บ้านก็ได้กินไก่นะครับแค่นั้นพอฮะเลี้ยงเพื่อความสุขนะครับแต่เนี่ยแม่อยู่บ้านนะครับไม่มีอะไรทำก็เอาคนแก่อยากหารายได้ให้คนแก่นะครับอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ดีไหมครับอย่างนี้นะครับอย่าว่าแต่คนแก่เลยคนหนุ่มก็เหมือนกันครับบางทีเนี่ยทำงานกลับมาตอนเย็นนะครับก็ไม่มีอะไรทำแล้วเวลาว่างนะครับก็เลี้ยงครับเลี้ยงไก่นะครับจะให้ไปทำไร่ทำนาบางทีมันก็ไม่ไหวนะครับด้วยสุขภาพและความไม่เคยชินนะครับบางทีราคาสินค้าก็แปรปรวนนะครับแต่เลี้ยงไก่เนี่ยยังไงก็ได้ครับได้แน่นอนนะยกเว้นว่าโรคระบาดนะครับช่วงนี้ไม่มีมานานแล้วนะครับโรคระบาดนะถ้าพูดว่าง่าลงก็อะไรอยู่นะครับเอาโรคระบาดแล้วกันครับรู้กันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีนะครับแต่มีก็คือโรคหวัดนะครับที่ไก่เป็นนะครับหรือว่าแขนขาอ่อนแรงนะครับของผมมีอยู่ตัวนึงฮะยุงกัดนะฮะตอนเล็กๆนะฮะตัวนึงนะครับแต่เขาก็ผมให้เบตาดีนให้เขากินยานะฮะก็หายปกตินะครับแต่ผิวหนังเขาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนึงนะครับส่วนลูกเย็บนะครับก็ขังอยู่ในคอกเหมือนที่เห็นนี่แหละครับไก่มันก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะครับก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับการเลี้ยงไก่นะครับใครที่เลี้ยงปล่อยก็ปล่อยเลยครับถ้าไม่ไปยุ่งกับชาวบ้านชาวบ้านนะครับหรือว่าอนาเรามีเยอะนะครับก็ปล่อยไปนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็รู้ดีครับว่าเลี้ยงไก่ปล่อยนี่มันหายบ่อยนะครับบางทีนี่มีคนเอาไปไม่บอกก็เยอะนะครับแต่เรื่องกึ่งขังกึ่งปล่อยแบบเราเนี่ยแน่นอนครับมันไม่กล้ามาเอาโดนค่ายโป้ง นะครับก็ตามภาษานะครับสนุกกันบ้างคนเราอย่าไปเครียดมากนะครับก็นี่ครับก็พิจารณาเอาครับพื้นที่ใครพื้นที่มันนะครับเหมือนที่ผมบอกครับว่าค่าอาหารนะครับไก่เนี่ยอยู่ที่ประมาณนี่ฮะดูที่มันกินน้ำอยู่ครับนี่ฮะไก่กินน้ำนะครับก็ที่สำคัญก็คือว่าเอาน้ำนะครับไว้ให้หลายๆที่หน่อยนะครับอาหารก็เหมือนกันครับควรวางหลายๆจุดนะครับสำหรับคนเลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยอย่างผมนะครับตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพื่อไก่นั้นจะได้หากินได้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องไปวิ่งไปหาเนี่ยเพราะเราวางไปหลายๆที่อย่างนี้ดีครับนะครับก็เห็นไหมครับเราทำนะครับว่าเนี่ยมันจะบินออกไหมครับไม่บินครับไม่บินนะฮะถึงแม้จะต่ำหรือว่ามันจะขึ้นไปเกาะกิ่งไม้อะไรยังไงนะครับมันก็ไม่บินออกนะครับเราก็เลี้ยงอยู่อย่างนี้ครับเราก็มีความสุขด้วยนะครับในการเลี้ยงนะครับฟุตซานะครับตอนนี้ก็เป็นดอกแล้วนะครับพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ก็มีเสริมนะครับโดยเฉพาะว่าขี้ไก่ของเราก็มีนะครับแล้วปุ๋ยของเราก็มีนะครับนู่นฮะมันนอนกกดินอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าร้อนนะฮะดินเราเนี่ยรดน้ำฟุตซาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมันก็ชุ่มนะแล้วทำให้ตอนเย็นมาเนี่ยไก่ก็มากกอย่างนี้ครับเพื่อระบายความร้อนได้นะครับนี่ครับฟุตซาของเรานะฮะใครจะปลูกอะไรก็ได้ครับในนี้นะเนี่ยมันก็กำลังกินกันอยู่นะครับตอนนี้ถึงเวลากินของมันนะครับ ตัวไหนที่ไม่กินก็วิ่งไปเรื่อยครับนี่ครับมันขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับมันไม่บินออกแน่นอนครับเพราะว่ามันออกแล้วมันไปไม่เป็นครับไม่เคยมีตัวไหนออกนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยหรือใครยังไม่กดติดตามก็ติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคนะครับในการเลี้ยงไก่หรือว่าการให้ยานะครับหรือให้วิตามินไก่นะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะนั้นเดินทางไปด้วยกันในการเลี้ยงไก่